Isuzu D-Max ที่แปลกตาที่สุดในโลกในบ้านเราและที่อื่นในโลกล่าต่างก็ได้ใช้ All New Isuzu D-Max จนทำให้ยอดขายโดยรวมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในหมวดรถกระบะในเมืองไทยจนได้จะว่าไปคนไทยโชคดีหน่อยเพราะกระบะ Isuzu ถูกพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับตลาดเมืองไทยและบ้านเมืองอื่นๆแต่ก็มีบางที่ที่ได้ใช้รถกระบะ Isuzu D-Max ที่ประหลาดกว่าชาวบ้านนั่นก็คือตลาดประเทศจีนนั่นเองครับที่ยังคงมีการใช้รถกระบะ Isuzu D-Max รุ่นเก่าและยังมีการปรับดีไซน์ใบหน้าใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อเรียกว่า D-Max Jim แต่ช้าก่อนชื่อเครื่องหมายทางการค้าของมันจริงๆนะครับก็คือ Isuzu Jim แล้วก็ Isuzu Jim S ที่นำเสนอกันวันนี้ก็คือ Isuzu Jim S ที่มีการอัปเกรดความหรูหราที่ดีขึ้นกว่า Isuzu Jim ปกตินะครับ Isuzu Jim Sเป็นผลิตผลมาจาก GNC Isuzu ที่ประเทศจีนนะครับรุ่นนี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันกับ Isuzu D-Max รุ่นที่แล้วแต่มีการออกแบบลวดลายเส้นสายด้านข้างตัวถังใหม่และเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่หมดจดยกเว้นแก้มด้านข้างตัวรถที่ยังคงเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ที่เน้นช่องดักอากาศขนาดใหญ่ตามรสนิยมความต้องการของชาวจีนและเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือGNC Isuzu ลงทุนออกแบบภายในห้องโดยสารใหม่ให้แตกต่างจาก D-Max ตัวที่แล้วแล้วก็ต่างจาก D-Max รุ่นปัจจุบันอีกด้วยทั้งการออกแบบแผงแดชบอร์ดที่เป็นทรงเรียบง่ายคล้ายกับรถยุโรปแต่ดูทันสมัยในรายละเอียดแต่แอดมินยอมรับเลยว่าแค่เห็นแผงข้างประตูแบบนั้นมันก็ดูน่าใช้พอสมควรเพราะให้อารมณ์เดียวกับ Honda City Turbo ในบ้านเรานั่นเองครับสเปคเบื้องต้นคือติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Isuzu VM 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด127แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6จังหวะไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเลยส่วนสเปคก็ให้มาตามอัตภาพนะครับเพราะมีแค่ถุงลมนิรภัยแค่คู่หน้าเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องส่องถอยหลังระบบป้องกันโจรกรรมแบบตัดกำลังเครื่องยนต์กุญแจรีโมทเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางแอร์ออโต้กระจกมองข้างไล่ฟ้าได้ลำโพง6จุดเป็นต้นสำหรับออปชันเสริมก็จะเป็น Differential Lock นั่นเองราคาเริ่มต้น Isuzu Jim S อยู่ที่ 11,800 หยวนหรือ 470,000 บาทและจบที่ตัวท็อปสุด 132,300 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย 612,000 บาทเป็นอย่างไรกันบ้างกับ D-Max ที่หน้าตาแปลกที่สุดในโลกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ